ครับสวัสดีครับจากเพจร้านดาวเคฟไฟฟ้าจำกัดตาเลือกการช่างนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนมาดูก่อนทำขนมก่อนจัดส่งให้ลูกค้าไปทางจังหวัดกรุงเทพครับเขตพระโขนงนะครับลูกค้าสั่งเข้ามาเมื่อวานเป็นเตาถังแตกถังทองขนาด3ลุ้ม5นิ้ว1ตัวเป็นหัวแก๊สเคบีครับเตาชุดนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือกดถูกใจเพจแชร์โพสต์1โพสต์ในเพจไป1โพสต์แล้วก็แคปหน้าจอแจ้งทางเพจเข้ามาลด500บาทฟรีค่าส่งแล้วก็ยังแถมชุดสายตัวนี้ให้อีกด้วยชุดสายพร้อมใช้งานครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นว่าในชุดนี้มีอะไรบ้าง1เลยก็จะมีชุดฝาปิดขนมแล้วมีตัวเบ้า3ใบแล้วมีของแถมเกียง1ชุดวิดิงแก๊สผ้ากันเปื้อนแล้วก็ปลอกขายางให้ครับแล้วก็จะมีที่บอกไปเบื้องต้นก็มีโปรโมชั่นคือแถมชุดสายพร้อมต่อชุดสายตัวนี้มูลค่าประมาณ650บาทนะครับแต่แถมไม่ฟรีครับโอเคอันนี้คือต่อพร้อมใช้งานนะครับข้างในเป็นหัวแก๊ส KB 3ครับโอเคเดี๋ยวผมพามาชมวิธีการจุดไฟเตาถังแตกถังทองครับอันนี้เจนสังเกตว่าจะมีวาล์วปรับ2ข้างนะครับก็คือไฟสามารถมันจะเป็นไฟตัวนี้เป็นปรับไฟครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวประกายไฟเป็นไฟตัวล่อเพื่อจะจุดไฟให้ติดขึ้นเร็วครับก็คือถ้าเร่งแก๊สเบาหรือแรงเราเร่งฝั่งซ้ายมือเราก็คือวาล์วตัวนี้ทุกวาล์วเลยเร่งตัวนี้ตัวเดียวฝั่งซ้ายมือเร่งตัวเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเรามันจะเป็นไฟล่อครับก็คือเราเปิดนิดนึงแก๊สแล้วก็จุดประกายไฟนิดหนึ่งไฟก็ติดแล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเร่งแก๊สเบาแรงคือเร่งที่ฝั่งซ้ายมือเราโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันว่าจุดไฟจะเป็นไงก่อนอื่นเลยก็เปิดที่ถังแก๊สก่อนนะครับพอแก๊สเข้าแล้วก็จุดที่วาล์วจุดตรงนี้ได้เลยตรงนี้เนี่ยสามารถเห็นดูไฟได้นะครับสังเกตผมแล้วจุดเอาตรงนี้เข้าไปเราจะได้สังเกตไฟได้ด้วยโอเคครับเบาแก๊สก็คือเบาที่ตัวฝั่งซ้ายมือเราอย่างเดียวนะครับเบาแก๊สเบาตัวนี้ลงเบาอย่างเดียวแล้วก็สังเกตตัวน็อตข้างในตัวน็อตข้างในคือเป็นตัวปรับไฟหมุนได้ครับหมุนคลายมาไฟก็จะอ่อนลงคลายตัวนี้คลายนิดนึงคลายนิดนึงแล้วก็สังเกตว่าไฟมันจะเบาลงเหมือนเป็นตัวปรับไฟให้เป็นสมูทขึ้นแล้วก็ไฟมันกระจายมากขึ้นถ้าเราไม่ปรับเลยไฟก็จะเป็นประกายขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นไฟสีแดงขึ้นมาถ้าเราปรับก็คือไฟมันจะเบาลงก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูตรงหัวแก๊สดูคือเราสามารถดูแก๊สปรับไฟได้ตรงที่ดูข้างหน้าได้เลยสะดวกมากขึ้นแล้วก็เวลาการปิดไฟทุกครั้งก็คือปิดที่ถังแก๊สก่อนเหมือนเดิมครับเบสิกขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเตาตัวไหนก็ต้องปิดที่ถังแก๊สก่อนแล้วไล่แก๊สออกจากท่อแก๊สให้หมดนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็เราก็รอไฟให้มันหยุดไปถ้าไฟออกมาแล้วก็คือสามารถปิดแก๊สได้เลยก็จะประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทางเพจ Facebook เตาเคฟไบบอยจังหวัดบุญตาเลิศการช่างครับหรือรับชมการรีวิวสินค้าได้ทางช่องทาง YouTube ครับช่อง YouTube ก็เป็นชื่อเพจได้เลยเตาเคฟไบบอยจังหวัดบุญตาเลิศการช่างครับสวัสดีครับ